ี่นะครับนับจากตรงต้นนี้ตรงประตูทางเข้านะครับเราเข้าไปนะครับก็จะเจอปีพระพุทธรูปอยู่นะครับพระพุทธรูปตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโคตรแก่นะครับดึงมันเองดีครับแม่หลวงพ่อแก่นนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นมุมน้ำสวยนะครับยินฮะรากชัยรากต้นโพนะฮะจะยึดเกาะผนังไว้หมดนะครับอันนี้ก็จะมีพญานาค5เสียนนะครับปูพญานาคนะครับตรงนี้นี่ป้ายจะบอกเป็นปู่โสมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะจะพามาเที่ยวนะฮะวัดสังกระต่ายนะฮะเป็นวัดที่จังหวัดอ่างทองนะฮะเป็นวัดสถานที่อันซีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปดูข้างในกันครับนี่นะครับข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนะวัดนี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตอนสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไปประมาณ200ปีนะครับนะก็จะมีต้นโพนะครับมีต้นโพขึ้นตรง4มุมของวิหารนะครับนะจะยึดนะฮะต้นโพเนี่ยจะเป็นตัวยึดกำแพงของวัดนะฮะไม่ให้มันทังทลายนะครับนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวดูให้ดูให้ใกล้นะครับมันจะมีทั้งหมด4ต้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่นะฮะเป็นนะฮะรากต้นโพนะฮะยึดกับตัวโบสถ์นะครับนี่คือต้นแรกนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีต้นหนึ่งนะครับว่าตรงนี้นะฮะร่มรื่นเลยนะครับเขาก็จะมีเอาโครงเหล็กมาวางนะฮะกันชุดนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นอาจารย์ชีวกนะฮะเป็นผ้าอาจารย์เนี่ยเป็นแพทย์ในสมัยพระพุทธเจ้านะครับยินฮะรากชัยรากต้นโพนะฮะจะยึดเกาะผนังไว้หมดนะครับอันนี้ก็จะมีพญานาค5เสียนนะครับปูพญานาคนะครับตรงนี้นี่ป้าจะบอกเป็นปู่โสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้คือจะเป็นกุมารนะฮะเป็นกุมารนะฮะกุมารโชคกุมารแก้วนะครับแล้วก็จะมีพระเจ้าประตูนี้เป็นเจ้าแม่อะไรนะครับคนน่าจะ
ได้โชคได้ลาภไปเยอะนะครับดูจากชุดนะชุดไทยที่เขาซื้อมาถวายนะครับตรงนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะฮะสังเกตชัดเลยนะฮะว่ารากต้นไทรนะฮะรากต้นโพนะครับจะยึดนะฮะยึดกำแพงไว้นะครับนะฮะอันนี้คือต้นที่2นะครับส่วนต้นที่3อยู่ด้านนี้นะครับต้นอยู่ตรงด้านนี้นะในต้นนี้ต้นที่3นะครับแล้วแต่เราจะรับต้นไหนเป็นต้นแรกนะครับมีทั้งหมด4ต้นนะครับจะยึดกำแพงนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปว่าพระตรงนี้นะครับส่วนต้นที่ใหญ่สุดนั่นจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้ใหญ่มากนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเขาขายของขายลอตเตอรี่นะฮะขายของฝากมีดอกไม้ธูปเทียนนะครับมาได้เลยนะครับพอดีผมมาจากนครสวรรค์ได้กับชลบุรีนะฮะยังไงก็เป็นทางผ่านเลยก็เลยตั้งใจว่าจะแวะมาอยู่แล้วนะครับสวยงามมากนะฮะดูรากนะดูรากต้นโพนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปว่าพระข้างในกันครับนี่นะครับนับจากตรงต้นนี้ตรงประตูทางเข้านะครับเราเข้าไปนะครับก็จะเจอปีพระพุทธรูปอยู่นะครับพระพุทธรูปตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโคตรแก่อยู่นะครับดึงมันเองดีครับแม่หลวงพ่อแก่นนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระองค์นี้ก่อนนะครับเองไปเลือกชัตเตอร์ให้สังวาสุนชาลีติปะสิทธิเมนะด้านในนี้จะมีรูปอีกชุดหนึ่งนะครับนะด้านในจะมีรูปอีก3องค์นะครับตรงนั้นจะเป็นคานเก่าอะไรยังไม้ยังอยู่นะครับจะมีเราไม่รู้ว่าเชือกถูกทิ้งร้างมา200ปีเนี่ย
คาดว่าเขาจะมีบูรณะมาทั้งหมดทั้ง4ครั้งนะครับถ้าอยู่ที่สวนหางทองนะครับดอกไม้ทูบเทียนที่เราได้มาเขาก็จะมีแผ่นทองมาให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดทองนะครับข้างบนนี้จะมีเศษกระเบื้องเศษอะไรติดอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยคือจะมีคนมาปิดทองนะครับปิดทองตรงล่างต้นโพเนี่ยเยอะมากเลยครับดูนะครับนี่นะครับมีคนเอาผ้าสีเอาอะไรมานะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะปิดทองกันแถวนี้ครับอันนี้เป็นมุมนึงนะครับเป็นมุมด้านในนะครับนี่ครับเอาไปเสียบที่เห็นนะว่าต้นไม้อ่ะต้นไม้ออกรากคุมโบสถ์เลยนะคุมทั้งโบสถ์เลยดูต้นไม้เลยออกรากมาคุมทั้งโบสถ์เลยใช่อายุเก่าแก่มากวันนี้400ปีแล้วดูมากเห็นมากเยอะมากของตัวเองนะส่วนที่ว่างหลังก็ที่ลาดเขาปิดทองอะไรด้านบนนะครับนะมุมนี้เป็นวงไกลนะครับนี่เราจะเห็นพระพุทธรูปทั้ง2ห้องนะครับตัวบทครบนะมุมนี้นะครับส่วนที่เป็นเป็นพญานาคกับมีปู่โสมนะคืออยู่ห้องนี้นะครับนะห้องนี้ครับนี่นะครับWhat?
น้ามาเที่ยวหน้ามาไหว้พระนะครับอยู่ใกล้ๆเองนะฮะอยู่อ่างทองนี่เองนะครับตรงนี้เป็นมุมนี้นะที่สวยนะครับด้านที่เราเข้ามานะด้านที่จอดรถเนี่ยจะเป็นด้านหลังนะเนี่ยฮะโบราณสถานนะครับอายุ400กว่าปีนะครับ